มดดำตอบแล้วความสัมพันธ์อ้ำนัดสอบแววเตียงหักจริงหรือไม่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนถึงตอนนี้ชาวเน็ตยังคงจับตาสถานะความสัมพันธ์คู่รักอ้ำอธิชาติกับนัทมีเดียว่าสรุปแล้วเตียงหักตามข่าวลือจริงหรือไม่แม้ก่อนหน้านี้หนุ่มอ้ำจะยืนยันว่าข่าวลือไม่เป็นจริงแต่ส่วนทางกับสาวนัทที่โพสต์สตอรี่ส่วนทางกับสามีจนหลายคนเอว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อวานนี้พิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภาที่สนิทสนมกับหนุ่มอ้ำเผยกลางรายการข่าวใส่ไข่ว่ามีโอกาสเจอคุณอ้ำอธิชาติก็ถามว่าเลิกหรือเปล่านางตอบว่าไม่ได้เลิกแต่ถามว่ามีงอนกันไหมมีงอนเรื่องอะไรก็ยังไม่ได้ถามถึงรายละเอียดขนาดนั้นคุณนัทมีเดียรู้สึกว่าจะถ่ายละครอยู่ตอนนี้ปกติคุณนายนัทก็จะไม่ค่อยโพสอะไรแบบนี้หลายคนก็เอาไปตีความว่าความหมายอยู่ที่ไหนเลขที่นัทโพสเรื่องเวลาคนตีความว่าเป็นแองเจิลนัมเบอร์และผู้จัดการคุณนัทโพสสายน้ำไม่ไหลกลับมดดำยังบอกอีกว่าอ้ำก็ยังสงสัยว่าเรื่องนี้มาจากไหนกับนัทก็เพิ่งเจอกันชีวิตไม่ได้เจอสาวไหนไม่มีเปอร์เซ็นต์เจอสาวยืนยันไม่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงก็คงไม่ออกมาพูดคือไปออกสื่อแล้วไม่บอกนางก่อนหรือเปล่าอันนี้คิดเองนะแต่ถ้าเขาก็บอกไม่มีอะไรอาจจะมีงอนๆกันแต่ไม่ได้คุยกันตอนนี้ต่างคนก็ต่างทำงานตอนเจออ้ำก็ปกติต้องรอว่าเขาจะออกมาพูดยังไงความจริงถ้าพูดแบบตรงๆตอนนี้ก็คืองอนกันอยู่แต่เขายังไม่ได้เคลียร์กันจบคือยังไม่ได้เลิกยังไม่หย่าทุกอย่างยังปกติฝ่ายชายที่อยู่บ้านฝ่ายหญิงไปถ่ายละครอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเลยยังไม่ได้เคลียร์กัน